สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะเพราะว่าช่องนี้ไม่ได้มีดีแค่การดูดวงนะยังมีเนื้อหาสาระคอนเทนต์ดีๆที่ชอบมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังด้วยนะคะวันนี้นะคะแจงจะมาเล่าสู่กันฟังเนาะในกรณีที่คนโดนคอมเมนต์ร้ายไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะคะไม่ว่าคุณจะทำงานออกสื่อออกหน้าออกตาทำโซเชียลมีเดียหรือแม้แต่การทำงานในชีวิตประจำวันหรือแม้แต่การที่คุณไม่ได้ส่งสิ่งกับใครก็แล้วแต่มันมีโอกาสที่จะมีคนมาคอมเมนต์คุณน่ะได้ตลอดทุกวันอยู่แล้วเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ไม่ว่ากับสถานการณ์ไหนหรือว่าใครหรือว่าทำอะไรต่อให้คุณอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรคุณก็มีโอกาสที่คุณจะโดนคอมเมนต์โดนว่าได้ทีนี้อ่ะแล้วถ้าโดนว่าแล้วจะทำอย่างไรนะคะถ้าเป็นแจงสมัยก่อนนะถ้าถามว่าอ้าวเนี่ยถ้ามีคนมาคอมเมนต์ใน YouTube ร้ายๆควรทำอย่างไรนะคะถ้าทางที่แจงเคยทำมานะแต่เดิมก็คือการด่ากลับคือถ้าด่ามานางน้องชนีคนนี้ก็จะด่ากลับเหมือนกันนะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะ เราจะต้องกลับมาพิจารณาเนาะแจงจะขออนุญาตแชร์ประสบการณ์แล้วกันนะเป็นสิ่งที่แจงเพิ่งดีลมาแล้วแจงสูว่าเฮ้ยแจงสามารถจัดการมันได้ค่อนข้างจะโอเคนะคะในกรณีที่คุณมีคนมาคอมเมนต์มาว่ามาด่าถ้าเป็นคนไม่รู้จักคุณอาจจะเฉยๆแต่ถ้าเป็นคนที่คุณรู้จักคุณใส่ใจคุณไว้ใจคุณให้ใจถ้าคุณโดนคอมเมนต์ในแง่ร้ายคุณจะจัดการอย่างไรนะคะ3วิธีในการจัดการกับคอมเมนต์ร้ายๆนะคะมีดังต่อไปนี้ข้อแรกแจงอ่ะจะทำการขอโทษเขานะคะขอโทษในที่นี้เนี่ยคือเราอ่ะต้องขอโทษเพราะว่าเราเนี่ยไปทำให้เขาอ่ะรู้สึกผิดอะไรบางอย่างรู้สึกแย่รู้สึกไม่สบายใจอะไรบางอย่างแหละในสิ่งที่มันเป็นไปเขาถึงได้มีน้ำโหขนาดที่จะมาว่าเราจะมาด่าเรานะโอเคอันแรกเลยนะคะถ้าทำได้ไปขอโทษเขาก่อนข้อที่สองหลังจากขอโทษแล้วกลับมาพิจารณาตัวเองซิว่าเฮ้ยกูทำอะไรไปวะกูทำอะไรไปฉันทำอะไรผิดฉันทำอะไรผิดมากมายแค่ไหนมันแบ่งเป็น2ทางแยกนะคะถ้าคุณทำผิดโอเคยอมรับถ้าคุณไม่ได้ทำผิดคุณขอโทษไปแล้วคุณค่อยสบายใจแล้วและกรณีที่3หลังจากนั้นนะคะไม่ว่าผลจะเกิดเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ขอให้คุณ move on ค่ะในกรณีที่มันเป็นพลังงานที่ค่อนข้างจะลบเหมือนอยู่กับคนนั้นแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันดึงพลังงานคุณลงไปทำให้คุณรู้สึกดาวไปมากๆพยายามพาตัวเองออกมาจากในสิ่งแวดล้อมนั้นๆพยายามพาตัวเองมาจากวงสังคมที่มันเป็นอยู่ตอนนั้นแจงเชื่อว่านะคะใครที่ทำตามกระบวนการที่แจงบอกไปนะคะคุณมีโอกาสสูงมากๆที่คุณจะรู้สึกดีขึ้นได้ถึงแม้คุณจะรู้สึกโอ๊ยเจ็บปวดโอ๊ยรวดร้าวแต่การที่คุณนะคะขอโทษแล้วขอโทษนี้ในแง่ที่เราไปทำให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจไม่สบายใจโกรธเราอันเนี้ยเราขอโทษในเรื่องนี้แล้วก็สเต็ปที่2คือการพิจารณาตัวเองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยที่เราไปเราไปทำอะไรเขาจริงๆหรือเปล่าเราไปด่าเขาหรือเปล่าหรือว่าเราไม่ได้ตั้งใจข้อสองเนี่ยเป็นสิ่งที่แจงอยากให้ท่านผู้ฟังอะค่ะทำมากๆเลยนะเป็นการตระหนักรู้ถ้าใครพิจารณาตัวเองแล้วเฮ้ยเราไม่แน่ใจจริงๆอาจจะมีการถามเพื่อนอาจจะมีถามคนรอบข้างวงสังคมที่เขาอยู่ในสถานการณ์นั้นๆด้วยก็ได้นะคะเพราะบางทีถ้าเราสึกว่าเฮ้ยเรามั่นใจตัวเองมากแล้วว่าเราไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะไม่ผิดไม่ถูกก็ได้นะเราควรจะมีคนที่สามารถจะชี้นำเราได้ว่าโอเคเธอทำแบบเนี้ยมันไม่ถูกต้องโอเคเธอทำแบบนี้เนี่ยมันเยอะเกินไปแล้วหรือโอเคเธอไม่ได้ทำอะไรเลยข้อ2เนี่ยเป็นข้อที่สำคัญมากๆเลยนะคะถ้าคุณมั่นใจว่าคุณไม่ทำอะไรต่อนะคะไปที่3เลยค่ะข้อ3ก็คือการที่คุณจะต้อง move on ค่ะออกมาจากสถานการณ์ที่มันลบที่มันทำให้คุณไม่สบายใจไม่จำเป็นต้องไปเจอไม่จำเป็นต้องไปเห็นไม่ต้องไปรับข่าวสารอะไรต่างๆนะคะแจงเชื่อว่าใครที่ทำตามแจงแล้วนะ
คุณจะก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ที่มันทำร้ายจิตใจคุณได้อย่างแน่นอนคอนเฟิร์มค่ะใครมีเรื่องราวอย่างไรก็มาคอมเมนต์เล่าให้แจงฟังได้นะคะใต้คลิปนะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุก Subscribe กดเข้ามาดูหรือว่าเข้ามาคอมเมนต์กดไลค์นะคะบางทีหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยโดนคอมเมนต์เนี่ยมันก็ เป็นการสอนเราในหลายๆครั้งเหมือนกันเราควรที่จะมองย้อนกลับไปในสถานการณ์นั้นว่าเฮ้ยโอเคเราจะได้อะไรจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เล่าง่ายๆเลยนะเช่นเหมือนกับตอนที่แจงทำ YouTube แรกๆเนี่ยค่ะมีคนมาคอมเมนต์แจงว่าไม่ได้ยินโน่นนี่โน่นนี่ปัจจุบันก็มีอยู่บ้างแต่ช่วงแรกอ่ะด้วยความแรงของตัวเองเนาะคอมเมนต์มาปั๊บไม่ได้ยินอ่ะงั้นเธอไปซื้อมือถือใหม่สิฉันไม่ได้ยินฉันทำอะไรผิดอะไรเงี้ยแต่อันนั้นเป็นช่วงแรกนะคะพอผ่านไปสักพักนึงเหมือนมีหลายเสียงมากระทบอ๋อเฮ้ยเราต้องพิจารณาตัวเองแล้วว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยคนไม่ได้ยินจริงๆหรือเปล่าเราทำอะไรผิดจริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแจงก็โอเคพยายามหาไมค์พยายามจัดแสงพยายามทำอะไรต่างๆให้มันดีขึ้นเห็นไหมกระบวนการเนี่ยค่ะมันเป็นการที่แบบเฮ้ยเราจะต้องพิจารณาตัวเองสำคัญตรงนี้นะคะแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นในทุกๆวันขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้แตงอีกครั้งนึงนะคะขอบพระคุณมากทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ